เอาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่สระแก้วครับมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นรถยนต์ทั้งคันคุณผู้ชมครับตกลงไปที่บริเวณฝ่ายน้ำนาทีที่กู้ภัยช่วยกันเกิดอะไรขึ้นบ้างลองไปดูครับตอนนี้รถติดแล้วคือยังเหมือนว่ายังมีทราบว่ายังมีคนเจ็บที่ยังติดอยู่ด้านในนะคะเลยต้องทำการงัดรถเหนียวเกินเหนียวมากเหนียวมากมากซื้อมาใช้เลยเฉพาะตะขอเอ้าดึงคุณผู้ชมครับฝ่ายน้ำตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีกระแสน้ำป่าไหลค่อนข้างจะแรงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันค่อยๆลงไปพร้อมกับอุปกรณ์นะครับแล้วฝนก็ตกหนักด้วยหน้ารถเนี่ยทิ่มไปอยู่กลางคลองพลิกหงายท้องติดกับหลังคาของต้นไม้คือลักษณะของตัวรถเนี่ยมันจะมีบางส่วนติดอยู่กับต้นไม้ด้วยแล้วน้ำป่าก็ไหลกู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ยครับต้องเอาเชือกโยงจากด้านบนไปที่ตัวรถหลังจากนั้นนะครับช่วยกันลงไปภายในน้ำงัดบริเวณด้านหลังของประตูรถออกเพื่อที่จะเปิดเข้าไปช่วยผู้โดยสารที่ติดอยู่ด้านในนะครับใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยนะครับจึงสามารถดึงขึ้นมาพ้นน้ำได้แต่ที่น่าเศร้าก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในรถได้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายวัยกลางคน1คนนะครับค่ะนำร่างออกมาส่งไปชนะสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลและก็จะประสานให้รถยกมาดึงรถขึ้นมานะครับเพื่อหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตและก็ครอบครัวด้วยนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของฝายน้ำเก่าในพื้นที่อำเภอวัฒนานครที่สระแก้วนะครับใช่ช่วงนี้ฝนตกหนักก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถอีกเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมที่เพชรบูรณ์ค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนลื่นชายคนนึงนะคะขับรถเสียหลักแหกโค้งอัดติดอยู่กับต้นไม้ได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข113สายตะพานหินหล่มสักอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีน้ำเงินนะคะทะเบียนบพ9457เพชรบูรณ์สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายอัดติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางค่ะภายในตัวรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายร่างถูกอัดติดอยู่กับพวงมาลัยรถนะคะทราบชื่อก็คือนายอนันต์สอนพิษอายุ26ปีเป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะมีอาการเจ็บหน้าอกอาสากู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชนแดนเบื้องต้นทราบว่าเขาเดินทางมาคนเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งขับรถมาจากตลาดนัดจะกลับบ้านตอนนั้นฝนตกค่ะแล้วมันเป็นโค้งหักศอกด้วยรถที่ขับมามันลื่นบังคับไม่อยู่ค่ะเสียหลักตกข้างทางชนกับต้นไม้ข้างทางแล้วก็รถได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะครับผมส่วนที่โคราชนะครับสถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วงครับฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรไหลล้นสปิลเวย์ลงมาด้านล่างนะครับมวลน้ำจำนวนมากครับไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวละคร6หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับต้องนำรถข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเรือเนี่ยจำเป็นมากครับในการขนของเคลื่อนย้ายคนเข้าออกนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบ้านหลังเดียวอันนี้น่าสงสารน่าสงสารครับ2หลังเนี่ยยังอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าใครมีบ้านหลังเดียวอันนี้โอ้โหเดือดร้อนหนักจริงๆบางคนต้องไปนอนที่บ้านญาติที่มีหลายชั้นหน่อยนะครับนายอำเภอด่านขุนทดบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็เร่งสำรวจความช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านบางจุดเนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า10วันแล้วนะครับและถ้าฝนยังตกลงมาแบบนี้ก็ต้องลุ้นน่ะว่าน้ำมันจะเพิ่มสูงอีกมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามทางการจะเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนครับเมื่อวานนี้ฝนตกน้อยลงนะครับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาน้ำท่าเนี่ยก็จะลดลงตอนนี้เราก็รอว่าน้ำที่อยู่ในอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง 130% เนี่ยถ้าลดลงตรงหมู่บ้านนี้ก็จะลดลงตามนะครับเราก็ภาวนาให้ฝนหยุดสัก1สัปดาห์ก็น้ำก็จะลดลงตามลำดับครับฝากดูแลพี่น้องดูแลเรื่องสุขภาพตอนนี้ส่วนราชการต่างๆกำลังเร่งรัดคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่พิจิตรนะครับก็ยังคงหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำยมครับในอำเภอสามงามมีบ้านเสียหายไปประมาณ124หลังคาเรือนด้วยกันนาข้าว 3,600 ไร่นะครับถูกน้ำท่วมขังนานกว่า1สัปดาห์เบื้องต้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรครับเปิดเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เครื่องมือทำมาหากินถูกน้ำท่วมดีเลยนะฮะเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าซ่อมให้ฟรีด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ